ากาศดีเนาะใช่ดีมากอุ้ยต้นอะไรพี่น้ำหวานไหนอะต้นน่ะต้นลำไยเหรออุ้ยทำไมที่ต้นลำไยเยอะจังเลยอะพี่น้ำหวานที่เนี่ยสวนลำไยนะเจ้าของเขาอะแบบว่าแต่ก่อนเป็นสวนลำไยแล้วก็สวยมากบรรยากาศก็ดีร่มรื่นดูบ้านหลังที่เรานอนเมื่อคืนนี้ดิพอดีเมื่อคืนมันมืดแล้วใช่ไหมมองไม่เห็นพอตอนกลางวันเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วไม้ที่เขาเอามานี่มันเป็นไม้อะไรคุณพี่หวานเออนั่นน่ะสิหนูก็อยากจะรู้จังเลยเนาะแล้วพื้นที่ตรงนี้มันไม่รู้ใหญ่มากแค่ไหนเนี่ยก็นั่นน่ะสิก็มาด้วยกันเนี่ยเธอนี่ขี้สงสัยจริงเลยอ่ะก็หนูก็สงสัยเป็นธรรมดาหนูก็เพิ่งมาเออเดี๋ยวไปพาไปคุยกับพี่สุพรรณกับพี่อนุวัฒน์ดีกว่าดีไหมดีจะได้หายสงสัยใช่เออไปดีกว่านะนี่ไงพี่เขาอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะนี่พี่อนุวัฒน์นี่พี่สุพรรณเป็นเจ้าของที่นี่ต้อนรับค่ะร่มสักรีสอร์ทนะคะแล้วก็ทราบว่าที่นี่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้ใช่ไหมอยากรู้อะไรรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยใช่อยากรู้มากที่นี่เดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนี้ดีกว่าไหมเชิญค่ะโอเคค่ะก็ได้มานั่งอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่อะไรคะพี่อนุวัฒน์มณีวงศ์ครับค่ะส่วนคุณพี่สุพรรณมณีวงศ์ค่ะคุณพี่อนุวัฒน์มณีวงศ์นะคะก็เป็นเจ้าของที่นี่พร้อมกันกับคุณพี่สุพรรณนะคะแล้วพวกเราก็ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นนะคะดูแล้วไม่ได้เหมือนรีสอร์ทเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ดูแล้วนะคะเหมือนกับบรรยากาศบ้านสวนมีความเป็นล้านนามีความเป็นธรรมชาติอ้าวคุณอะไรคะคุณไปหยิบน้ำส้มเขามาจากไหนเนี่ยที่นี่นะคุณน้ำหวานเขาเป็นกันเองมากค่ะเป็นกันเองมากเลยนะคะแน่ใจแน่ใจค่ะนี่คันเองด้วยนะมีกากด้วยเห็นไหมอ่ะ 100% ค่ะคุณน้ำหวานอย่าบอกนะว่าคุณคันเองล้างมงล้างมือหรือเปล่าเนี่ยไม่ที่นี่เขามีพนักงานเขาเพอร์เฟกต์มากทำสะอาด 100% ค่ะน้ำส้ม 100% นะมีกากด้วยไหมอ๋ออยากจะถามมากเลยนะคะคุณน้ำหวานแทงก่อนค่ะแทงก่อนค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยบริการน้ำหวานนะคะบริการค่ะเรื่องที่คุณพี่ชายขอบคุณครับขอบคุณครับตัวนี้หนูเองเอาละค่ะเอาละค่ะคุณนั่งได้แล้วค่ะประจำหน้าที่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสำหรับร่มสักรีสอร์ทถามคุณพี่อนุวัฒน์นิดหนึ่งว่าชื่อนี้ได้มายังไงคือชื่อนี้เดิมที่แปลงนี้เป็นสวนลำไยกับมีไม้สักต้นใหญ่ๆอยู่นะครับเราก็เลยมาพูดกันในครอบครัวว่าเราจะตั้งชื่อทำรีสอร์ทเนี่ยตอนงานพิศนุโลกเนี่ยเราจะใช้ชื่ออะไรก็ว่ามันควรจะเป็นอนุรักษ์คำว่าร่มสักเพราะว่าอยู่ใต้ร่มเงาของไม้สักที่สูงใหญ่ครับแล้วในส่วนของรีสอร์ทที่นี่นะคะตั้งมานานแค่ไหนแล้วคือตั้งเมื่อปี2549วันในงานพืชสวนโลกครั้งที่1ครั้งแรกเลยตอนนั้นก็ทยอยทำมาเรื่อยๆค่ะในส่วนของห้องพักนี่มีทั้งหมดกี่โซนกี่ห้องคือห้องพักนี่ต้องถามคุณค่ะรบกวนพี่สุพรรณนิดนึงเจ้าคือห้องพักทั้งหมดนี้มี10ห้องเจ้าเป็นในส่วนของบ้านหลังๆเหมือนที่พวกเรานอนเมื่อคืนนี้มีกี่ห้องมี6เจ้าค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของหลังใหญ่แบบนี้ค่ะหลังใหญ่แบบนี้มี2หลังเจ้าค่ะ2หลังภายใน2หลังนี้ก็มี4ห้องนอนเจ้าอ๋อก็คือจะมีแยกเป็นห้องอีกต่างหากเจ้าค่ะในส่วนของที่เป็นหลังๆรีสอร์ทนี้คือนอนได้กี่ท่านให้นอน3อ่ะค่ะค่ะบ่เกิน4อ่ะเจ้าบ่เกิน4ค่ะแล้วในส่วนของการจัดประชุมสัมมนาก็คือจะใช้เรือนหลังใหญ่เจ้าค่ะมีอะไรในการรองรับบ้างคะก็มีจอโปรเจคเตอร์เนาะค่ะมีเก้าอี้มีอำนวยการสะดวกทั้งหมดเลยอ่ะเจ้าค่ะแต่ตรงนี้เราจะคิดเป็นหัวเจ้าถ้าสมมติว่ามีคนมาพักตัวอย่างอีกระแผมให้เจ้าห้องประชุมนี่นะคะค่ะค่ะถ้าเป็นมานอนพักมาอย่างอีกแถมห้องประชุมไปเลยเจ้าค่ะแล้วอย่างสมมติว่าน้องๆเขาอยากจะมาแคมปิ้งนี่มีอะไรรองรับให้เราบ้างมีเตาย่างเจ้ามีทานมีคนบริการติดไฟให้เรียบร้อยเลยเจ้าอย่างนี้มีในส่วนของโซนกลางเต็นท์ด้วยมีเจ้าค่ะรองรับได้ประมาณกี่ท่าน
โอ้เป็นประมาณ80คนนะเจ้าในส่วนของเฉพาะกลางเต็นท์ใช่ไหมคะเจ้าแล้วก็ในส่วนของบ้านหลังใหญ่นี้ที่คณะมาสัมมนาได้ประมาณกี่คนคะ80เหมือนกันเจ้าก็รวมๆแล้วรวมถึงในส่วนของบ้านพักแล้วก็กลางเต็นท์ด้วยแล้วก็ในส่วนของห้องใหญ่เรือหลังใหญ่เนี่ยก็จะได้ประมาณสัก200กว่าท่านได้ไหมคะเกือบอะเจ้าประมาณสัก180 200นะจ๊ะค่ะแต่ในส่วนเทศกาลหน้าหนาวที่เรามาในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คืองานราชพฤกษ์นั่นเองนะคะแล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติในส่วนของเชียงใหม่เนี่ยก็จะดูแล้วมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยโดยเฉพาะที่รีสอร์ทร่มสักรีสอร์ทแห่งนี้นะคะหากว่าคุณผู้ชมเดินทางเข้ามาเนี่ยจะอยู่ตรงกันข้ามเลยสวนโลกกับงานราชพฤกษ์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ อยากจะถามคุณพี่สุพันธ์นิดนึงนะคะว่าในส่วนของการให้บริการในส่วนของพนักงานเนี่ยดูแลเราได้แค่ไหนพนักงานดูแลพยายามจะให้ดูแลให้ดีที่สุดอ่ะเจ้าค่ะข้าวคือบางครั้งก็อาจจะมีขัดตกบุกฟ้องจะฟ้องอย่างเงี้ยเจ้าก็พยายามจะมาขอโทษเปิ้ลอย่างเงี้ยเจ้าค่ะค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังดูแล้วนะคะจะดูเหมือนว่าคุณพี่เขาเป็นคนเหนือล้านนาโดยแท้ถ้าเราได้มาสัมผัสแล้วเราจะรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆแล้วน้ำหวานได้สังเกตดูเนี่ยค่ะเรือนแต่ละหลังเนี่ยหลังคาเป็นชั้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 นอันนี้น่าจะถามคุณพี่อนุวัฒน์ทำไมถึงมีการออกแบบแบบนี้คะคือรีสอร์ทที่นี่นะครับเราต้องการจะอนุรักษ์รูปทรงของล้านนาไว้และภูมิปัญญาของคนล้านนาคนโบราณนะฮะคือหลังคาที่เป็นชั้นๆนี่เพราะว่ามันเป็นการระบายอากาศออกตามชั้นหลังคาเพราะว่าจะทำให้เย็นการอยู่จะได้เย็นบ้านก็ไม่ต้องแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยเพราะว่าความเย็นจะระบายความร้อนจะระบายออกช่องเป็นชั้นเป็นชั้นหมดยิ่งชั้นเยอะหลายชั้นก็ช่องระบายลมได้เยอะมากแล้วก็ดูแล้วสวยงามคนโบราณนี่ก็เป็นคนเก่งเราก็พยายามจะลอกเลียนแบบคนโบราณไว้ครับเราก็อาจจะมีการดัดแปลงในส่วนของการนำกระเบื้องมาทำบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเป็นไทยแบบล้านนาใช่ครับแล้วอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าแต่ก่อนที่เนี่ยเป็นอะไรเดิมเป็นสวนลำไยเดิมเป็นสวนลำไยเคยได้ตัดทิ้งบ้างไหมคะเนี่ยก็ไม่มากพยายามจะสงวนไว้เพราะต้นไม้มีชีวิตเราต้องการรักษาชีวิตไว้ร่มรื่นค่ะร่มรื่นสวยงามมากแล้วในส่วนของต้นไม้ที่นี่ที่ปลูกไว้นี่นะคะทุกวันนี้ยังมีออกผลอยู่ไหมออกผลจะประมาณเดือนสิงหากันยานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโซนทางเอเชียคือจีนฮ่องกงสิงคโปร์จะชอบมากินลำไยขาต้นเขาบอกว่าลำไยเนี่ยกินแล้วมีโชคเพราะว่าเป็นตามังกรเพราะตายลูกเม็ดลำไยมันตามังกรคนจีนเขาชอบกินสดๆช่วงนั้นนักท่องเที่ยวคือคนต่างชาติจะเข้ารีสอร์ทแสดงว่าใครที่อยากจะมาพักผ่อนที่ร่มสักรีสอร์ทแห่งนี้นะคะถ้าเกิดมามันช่วงเดือนสิงหากันยาครับเก็บกินได้เลยกินได้ตลอดแบบว่าตามอัธยาศัยเลยตามอัธยาศัยเลยครับโอ้ยฟรีด้วยสนใจไหมแล้วกระเทยล่ะคะคุณพี่โอ้ฟรีใหญ่แล้วครับเอาไปบ้านด้วยได้คนละไม่เกิน10กิโลเพราะลำไยเราไม่ขายเราไว้ให้ลูกค้ากินอย่างเดียวแล้วในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่เนี่ยค่ะจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติซะมากกว่าก็ถ้าคนไทยจะเป็นหน้าประมาณปีใหม่จะเป็นคนไทยเยอะแต่ถ้าเป็นหน้าโลนั่นไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวละกลายเป็นคนทางญาติเอเชียเรามาเยอะค่ะแล้วในส่วนของคุณพี่นุวัฒน์นี่มีการได้ทำกิจกรรมพิเศษอะไรไหมในช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเทศกาลก็ทางจะมีคมลอยให้ทางนักท่องเที่ยวปล่อยเอาเลิกเอาชัยกันจะปล่อยในสนามกันเป็นกลุ่มก็ปล่อยกันจะมีคมลอยให้แจกให้นักท่องเที่ยวให้ลูกค้าถือว่าแบบดีมากเลยนะคะเราเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังได้มาให้รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของล้านนาด้วยว่าการปล่อยโคมมีความหมายว่ายังไงเขาก็จะได้รู้ไม่ใช่ว่าทำให้แค่สวยงามเท่านั้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้เราก็ได้พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วล่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะขึ้นเหนื
ือเชียงใหม่ต้องการอาศัยบ้านพักเชิญเที่ยวร่มสักรีสอร์ทสถานที่พักผ่อนสไตล์ล้านนาบรรยากาศร่มรื่นกลางเต็นท์ใต้ร่มไม้สักมีห้องพักสะอาดน้ำอุ่นอ่างอาบน้ำพักได้นับร้อยมีห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารเช้าห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง7กิโลเมตรใกล้ทางเข้างานราชพฤกษ์และไนท์ซาฟารีจองที่พักที่0818846530พร้อมบริการรับส่งที่สนามบินมาแล้วมาแล้วต้นฉบับรำวงเวียนครกย้อนยุครำวงไทยสนุกกับลูกทุ่งเพลงดังกลิ่นรำสาวชาวกรุงล้วนหอมกรุงทุกเวลานำทีมโดยสิทธิพรสุนทรพจน์พร้อมทีมงานนักร้องนางรำเต็มเวทีแสงสีเสียงชุดใหญ่อลังการเจ้าภาพงานติดต่อ0819119229เพชรโตมอนรับประกันคุณภาพเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีธรรมชาตินะเจ้ามันจะร่วงอันนี้ต้นไหนนะคะนี่ต้นผักต้นนี้สาดเจ้าอ๋อนี่เหรอเจ้าเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยหนูอยู่แต่ในกรงค่ะหนูเคยเห็นที่ไหนนะคะอ่ะยังมือไหว้จ้าไม่สร้างนี่นะใบหล่นตั้งหน้ากวาดไปเดี๋ยวมันร่วงตั้งหลังเห็นแล้วนี่เป็นห้องอะไรอะคะพี่กาแฟเจ้าบริการทั้งวันทั้งคืนเจ้าตรงนี้นะเจ้าเอามาทานเลยครับไม่ค่ะไม่รู้เลยเนี่ยค่ะมุมกาแฟนี่แค่กินเนี่ยมันได้ดีบางทีมันทั้งคุยตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะสเปเฮล่าคนมาพักบางทีมาต่างจังหวัดกับมาฮู้จักกันตรงนี้ก็มารู้จักกันตรงนี้มาคุยมากินกาแฟคุยกันอ๋อใช่เห็นบรรยากาศเราพยายามจะให้เป็นเหมือนอยู่บ้านตัวเองนักที่สุดอ่ะเจ้าค่ะดีเนาะสามารถเอาพื้นที่ของบ้านส่วนลำไยเป็นมาทำแบบธุรกิจในครอบครัวเล็กๆมีสนามกีฬาด้วยเหรอนู่นไหนเอ่ยนู่นๆๆนี่เจ้าโอ้ยสนามบาสกำลังตอนเย็นบางทีนักเรียนมาเข้าค่ายมาอย่างนี้เนาะก็เพื่อออกกำลังกายบางทีพ่อแม่เอาลูกเอาหลานมาตัวก็คือเล่นซื้อบ้านอ๋ออันนี้สองหลังติดกันเหรอคะสองหลังติดกันเจ้าเอื้องพึ่งเอื้องขำเจ้ากำลังทำความสะอาดอยู่เจ้าความสะอาดโอ้สวยมากเลยพื้นนี้ใช้ไม้มะขามครับอ๋อเหมือนกระเบื้องเลยอ่ะสวยมากเลยคือที่เราใช้ร่างมาหาทำพื้นแบบห้องน้ำอยู่ด้านนี้กับมีตะกี้ที่ว่าโอเพนแอร์นะเจ้าค่ะนี่คือห้องน้ำนะเจ้าห้องน้ำเขาก็พยายามเพื่อเป็นล้านนาที่สุดแต่ก็ต้องการให้ลูกค้าสบายสบายกันเลยเอาอ่างมาไว้แต่เจ้าเลิศค่ะเลิศหนูชอบอย่างหนึ่งรู้ไหมที่เนี่ยเขาไม่ห่วงไฟปั๊กเยอะมากใช่เต็มห้องเลยเมื่อคืนหนูก็จะโดนไฟช็อตเพราะหนูนิ้วก้อยไปจิ้มเล่นเราต้องการให้ลูกค้าอยู่แบบสะดวกสบายค่ะเพราะว่าเราไปบางที่ค่ะพี่สุพรรณบางทีแบบชาร์จโทรศัพท์ไม่พอกันน่ะค่ะนี่ปั๊กมีเยอะค่ะเขาจะไม่ค่อยทำปั๊กไฟให้เราชอบว่ะชอบมาหลังก็มานอนเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายเชียงใหม่ขึ้นมาเลยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะสวยมากน่ามาพักทีวีกับโทรทัศน์นี่เหมือนกันไหมหนูจะตอบคุณน้ำหวานยังไงอะคะค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องประชุมใช่ไหมคะเจ้าอ๋อดูนี่คุณเรียนสายค่ะอะไรเอ่ยอ่านออกไหมยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนค่ะน้ำหวานถามคุณพี่ผู้ชายหน่อยคุณพี่ค่ะเดี๋ยวคิดเองใช่ไหมคะครับค่ะความหมายเป็นยังไงคะยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนแขกก็คือลูกค้าครับแก้วก็คือที่เราต้องดูแลเหมือนแก้วอ่ะครับประมาณแล้วก็ยินดีดีใจอ่ะฮะดีใจที่แขกที่เรามาเยือนเราครับแขกที่เรานี่ครับมาเยือนนะครับก็หมายถึงว่าแขกแก้วเป็นความหมายง่ายๆเลยคือแก้วก็เหมือนเปรียบเทียบกับแขก
ที่เข้ามาพักเราก็จะดูแลท่านไม่ให้ท่านเนี่ยได้บอบช้ำเหมือนรักษาแก้วรักษาแก้วแบบให้ทะนุถนอมแล้วท่านก็จะรู้สึกอบอุ่นกับบรรยากาศนะคะแต่ก็อบอุ่นนะคะคุณน้ำหวานใช่ตั้งแต่เราเข้ามาก็ปกติแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงรับโทรศัพท์เหมือนโอเปอเรเตอร์หรือเปล่าพี่เป็นป้าแก่ๆไม่ใช่เลยค่ะของจะน่ารักของรับโทรศัพท์แล้วต้องการลูกค้ามีความอบอุ่นนะเจ้าค่ะสวยงามมากประตูสวยมากเจ้าเป็นเลยจ้าโอ้โหนี่เลยเป็นไงอลังการสวยมากเป็นหน้าต่างกับประตูมีนี่หนูมีที่เปิดได้ไหมคะอย่าเลยเนาะจ้าเท่าที่ดูนี่เป็นไม้อะไรอะคะไม้สักครับไม้สักไม้สักหมดเลยโอ้ดูแล้วไม่เหมือนห้องประชุมค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับเราอยู่ในบ้านหลังนึงซึ่งเป็นห้องโถงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับน้องๆหรือว่าท่านบริษัทไหนที่จะเดินมาเดินทางมาสัมมนาหรือว่ามาประชุมด้วยนะคะได้แบบได้กลิ่นอายของมากใช่แล้วก็มีที่นอนเรียบพร้อมต้อนรับเลยนะคะด้านนี้ไอเตรียมพร้อมประชุมแล้วอยู่ด้านบนด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดผ้าม่านออกก็จะเห็นบริเวณรอบๆของรีสอร์ทด้วยไปแต่จะเป็นสวนลำไยก็จะเห็นบริเวณรอบๆรีสอร์ทด้วยนะคะเป็นสวนลำไยทั้งหมดเลยถ้าจะไม่ต้องใช้แอร์เลยนะเพราะว่าอากาศเย็นเรากลางคืนจะเปิดหน้าต่างค่ะหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวชมบริเวณรอบๆรีสอร์ทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันสักครู่หนึ่งในส่วนตรงนี้อยากจะถามคุณพี่สุพันต่อนิดนึงนะคะในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเข้ามาปุ๊บอยากจะทานอาหารเนี่ยมีบริการด้วยหรือเปล่าคือตังรีสอร์ทเราจะมีก้าอาหารเจ้าที่บริการฟรีนะเจ้าค่ะแต่ถ้าอาหารกลางวันหรือว่าเย็นอย่างเงี้ยต้องสั่งเข้ามาเจ้าค่ะแต่ถ้าจัดงานอย่างอี้เขาก็มีสั่งมาให้ได้ถ้าตามที่ลูกค้าต้องการเจ้าค่ะคือง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เข้ามาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะราคาห้องพักเนี่ยบวกเข้ากับอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเจ้าแล้วเขาบอกว่าอาหารเช้าที่นี่นะคะอร่อยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของแคมปิ้งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้จัดเรื่องของอาหารก็คือมีพร้อมด้วยหรือเปล่ามีเจ้าถ้าลูกค้าต้องการนะคะเราจะมีเตาย่างปิ้งย่างอย่างไว้ให้ตัวเจ้าค่ะถ้าลูกค้าแบบจะให้บริการว่าต้องการหมูย่างอย่างย่างก็จัดการให้ได้เจ้าค่ะเท่าที่เราไปเที่ยวชมบริเวณรอบๆมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเนียนใสใช่แล้วรู้สึกว่ามันกว้างนะกว้างมากอยากจะทราบจังเลยค่ะว่ามีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ประมาณ4ไร่กว่าเจ้าแล้วบรรยากาศเป็นสวนลำไยสวนลำไยเจ้าร่มรื่นมากๆเลยนะคะแล้วในส่วนกลางเต็นท์นี่นะคะด้านหลังเนี่ยยังมีอีกมีค่ะค่ะเฉพาะด้านหลังนี้รองรับได้เยอะไหมคะประมาณ80เจ้าอ๋อค่ะแล้วบริเวณรอบๆตรงข้างในนี่ด้วยเจ้า อันนี้เห็นต่างหากจ้าค่ะต่างหากอีกเจ้าหลังนึงนี่นอนได้กี่คนนะคะมีแต่1คนถึง4คนเจ้าโอ้โหมีเต็นท์น้อยเต็นท์ใหญ่อ่ะเจ้าค่ะแล้วในส่วนของกลางเต็นท์นี่คิดเรียกราคายังไงคะ200ต่อท่านเจ้าคิดเป็นท่านค่ะแล้วก็พร้อมอาหารเช้าเครื่องนอนเรียบร้อยจ้ะคือทุกอย่างมาต่อคน200บาทพร้อมอาหารเช้าค่ะถูกไหมตั๋วอย่างเดียวเจ้าถูกมากเลยนะคะและที่สำคัญท่านใดที่เดินทางมาที่นี่นะคะเน้นนิดหนึ่งว่าใกล้กับงานราชพฤกษ์มากเดินออกไปยังได้เลยเจ้าได้วิ่งออกกำลังกายก็ได้เจ้าเป็นเจ้าๆหน่อยค่ะแล้วในส่วนของราคาห้องพักในส่วนของข้างนอกเนี่ยค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบแล้วนี่ของเราเป็นยังไงคะของเรานี่จะถูกเหลือที่อื่นแล้วเจ้าเพราะว่าเราบริการด้วยตัวเองแบบครอบครัวเจ้าอย่างกับข้าวป้าก็ทําเองเจ้าคือละอ่อนเขาช่วยไปนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่นแบบล้านนาไม่พอนะคะคุณพี่ผู้ชายกับคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยมาดูแลแล้วก็บริการเราเองจนเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะ
เขาใช่เจ้าของหรือเปล่าทำไมถึงมาดูแลเราถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้เขามอบถึงความอบอุ่นที่ให้ได้เข้ามาถึงแบบล้านนาจริงๆตรงเชียงใหม่นี้นะคะเชื่อว่าใครที่เดินทางมาที่นี่แล้วถ้าเดินทางมาที่นี่คุณก็จะได้ความสุขกลับไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วในส่วนของความปลอดภัยล่ะคะคุณพี่อนุวัฒน์ครับปลอดภัยเราปลอดภัย 100% เพราะเราอยู่ติดป้อมตำรวจที่ใหญ่ราชพฤกษ์ครับเราสามารถลิงก์ได้ทันทีครับแล้วตั้งแต่เปิดมา5ปีไม่เคยมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยปลอดภัยตลอดเวลา24ชั่วโมงที่นี่ตัวเจ้าเราเป็นคนพื้นที่ที่นี่แต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไหนแต่ไรแต่เกิดแล้วเจ้าอยากจะบอกจังเลยค่ะว่าถ้าครอบครัวใหญ่ๆมาปุ๊บเนี่ยหลังไหนที่เหมาะหลังข้างในอ่ะเจ้าหลังใหญ่ที่มี3ห้องนอนชื่อบ้านปักษาสวรรค์เจ้าแต่ละหลังนี้เขาจะมีชื่อด้วยมีเจ้าค่ะมีชื่ออะไรบ้างพอจะจำได้ไหมคะจามจุลีแล้วก็ลีลาวดีสักทองทองกวาวเจ้าสักทองก็เหมือนในส่วนนี้มีต้นนี้สักทองเอียงพึ่งเอียงคำเอียงพึ่งเอียงคำก็จะออกเป็นแนวแบบไทยล้านนาจ้าไทยล้านนาตั้งชื่อจำได้ง่ายๆถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดเดินทางมาที่นี่นะคะเดินทางมาไม่ยากด้วยง่ายๆเลยมางานราชพฤกษ์อยู่ตรงกันข้ามก็จะเจอแล้วสุพันธ์คะอยากจะให้พี่สุพันธ์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะก็อยากจะฝากว่าถ้าคิดจะมาแอวเชียงใหม่อย่างเงี้ยก็จะไปลืมร่มซากรีสอร์ทของเฮาละเจ้าเพราะว่าเฮาบริการด้วยความอบอุ่นเป็นครอบครัวแท้ๆตัวก็มีอย่างหลายๆอย่างที่จะมาอวดมาโชว์ก็ขอให้มากันก่อนนะเจ้าถึงจะได้อวดจะได้โชว์ตัวนะเจ้าค่ะคุณพี่คะแล้วหนูเนี่ยอยู่ตรงสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีเนี่ยค่ะจะเดินทางมาตรงเนี้ยมันไกลมากไหมคะโอ้มาไกลเลยเจ้าหล่นมาก็ได้ไนท์ซาฟารีที่นี่มาวิ่งมาวิ่งมาเจ้าเนาะหล่นก็แปลว่าวิ่งแล้วจากสนามบินถึงตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณกี่กิโลเมตรนะครับประมาณ7กิโลเจ้าบ่เกิน7กิโลเจ้าถ้าสมมุติว่ามาต่างจังหวัดขึ้นเครื่องมาจะอีก่อนคือกิ้งมาคือไปฮับก็ได้เจ้าไปฮับประมาณ5นาทีนะเจ้ามีบริการให้คุณพี่น้ำหวานไปแล้วโอ้ยดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่จากสนามบินมาที่นี่5นาทีเจ้าก็ในส่วนของคุณพี่อนุวัฒน์นะคะอยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางผมก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนทั่วไปนะครับทั่วประเทศเรานะฮะเชิญครับร่มสักรีสอร์ทดีๆต้อนรับนะครับต้อนรับแบบอบอุ่นนะครับจะดูแลทุกท่านด้วยเมตตาจิตนะครับของเรานี่ราคาประหยัดครับอยู่หน้าพืชสวนโลกเลยใกล้ครับเดินทางสะดวกสบายครับความปลอดภัย 100% ครับขอบคุณมากครับค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยในส่วนของที่นี่นะคะร่มสักรีสอร์ทนะคะอยู่ตรงกันข้ามเลยกับงานราชพฤกษ์นะคะท่านใดที่เดินทางมาที่นี่ก็สามารถมาเที่ยวพักกันได้นะคะขอบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยอย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจจะจองห้องพักหรือว่าสนใจจะเข้ามาชมนะคะในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะดูตามรายละเอียดที่ขึ้นตรงป้ายหน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้ที่บอนทัวร์คุณอนุวัฒน์คุณพี่สุพันธ์น้ำหวานแล้วก็เนียนใสต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ